ตรงๆเดี๋ยวแม่ไปเข้าห้องน้ำก่อนตรงๆไปนั่งรอตรงโน้นนะลูกนี่แกกล้าขโมยโทรศัพท์ฉันเหรอไม่ได้ขโมยครับผมเก็บได้ครับเกิดอะไรขึ้นเหรอคะนี่ลูกคุณเหรอใช่ค่ะสั่งสอนให้มันดีๆหน่อยนะครับเป็นเด็กเป็นเล็กก็หาขโมยของผู้อื่นจริงเหรอตรงๆผมเก็บได้ครับผมไม่ได้ขโมยคนผ่านไปมาตั้งเยอะแยะทำไมไม่มีใครเห็นรู้ใช่ไหมว่าการที่พูดโกหกอ่ะจะโดนลงโทษยังไงผมไม่ได้ขโมยจริงๆนะครับผมเก็บได้ยังจะมาพูดโกหกอีกฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะต่อไปฉันจะดูแลลูกให้ดีกว่านี้ค่ะทีหลังอ่ะดูแลลูกให้ดีๆหน่อยไม่งั้นโตขึ้นอ่ะได้เป็นโจรแน่คุณขอโทษเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรนะคุณขอโทษเดี๋ยวนี้ทำไมผมต้องขอโทษถ้าเด็กได้ขโมยมือถือของคุณจริงๆตอนที่คุณเดินมาเด็กคงเอาโทรศัพท์ซ่อนหรือไม่ก็เดินหนีนานแล้วจะรอให้คุณมาด่าทำไมหนูน้อยครับไหนลองเล่าให้ลุงฟังหน่อยสิว่าได้มือถือมายังไงผมเดินมาแล้วก็ผมเห็นมือถือไว้อยู่ตรงนี้ผมก็เลยมานั่งรอเจ้าของอยู่ตรงนี้เก่งมากลูกลูกของคุณทำความดีคุณไม่ชื่นชมแล้วคุณยังไม่เชื่อใจลูกอีกอย่าตำหนิลูกถ้ายังไม่ได้ฟังคำอธิบายหรือความจริงจากปากลูกเพราะนี่จะกลายเป็นปมด้อยของเด็กพี่ขอโทษนะครับพี่เข้าใจหนูผิดเองตรงๆแม่ขอโทษนะตรงๆที่แม่เข้าใจตรงๆผิดตรงๆทำถูกแล้วลูกที่เก็บของแล้วรอคืนเจ้าของไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่เราก็ไม่ควรรับฟังความข้างเดียวแล้วมาตำหนิลูกตัวเองเพราะนี่จะเป็นปมในใจเด็กตลอดไปสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะทำขึ้นเพื่อเตือนผู้ปกครองที่ไม่รับฟังลูกของตัวเองแล้วตัดสินว่าลูกตัวเองเป็นฝ่ายผิดเพราะมันจะทำให้เด็กมีปมต่อไปเด็กก็จะไม่กล้าพูดความจริงการกระทำแบบนี้เป็นการทำร้ายลูกของตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งด่าว่าลูกโดยที่เราไม่รู้ความจริงทำถูกก็ต้องมีคำชื่นชมทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแบบนี้ถึงจะเป็นการสอนลูกที่ถูกต้อง